างใช้เซฟของเฟรมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับขอเซฟบอกมือด้วยครับกับตุ๊กตาค่ะกับในรายการ IPM Entertainment IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้ค่ะตุ๊กตาจะชวนคุณผู้ชมนะคะวิ่งถนนวิ่งอะไรนั่นเหรอคะตุ๊กตาต้องบอกเลยว่าวิ่งในที่นี้นะคะคุณผู้ชมจะได้วิ่งไปเซลฟี่ไปแต่จะเซลฟี่ยังไงนะตุ๊กตาว่าไปชมภาพกันด้านในกันเลยค่ะอาจจะมีหลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเป็ดติดล้อแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะคะความจริงแรกนะนั่นคืองานนี้เป็นงานวิ่งมหากุศลแบบอิ่มบุญแล้วก็อรรถรสบันเทิงนะคะเพื่อระดมทุนไปจัดซื้อนะคะวีลแชร์นะคะให้แก่น้องๆนะคะผู้พิการกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์นะคะเราจัดวิ่งนะคะแล้วเมื่อก่อนเราจัดแค่ฟันรันแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันน่าที่จะไปด้วยกันระหว่างคนที่วิ่งกับคนที่ยังไม่สามารถไปได้ด้วยตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะทำการกุศลแล้วก็กินเงินทุกอย่างที่เราได้ตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปซื้อรถวีลแชร์เพราะนั้นก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์เป็นติดล้อก็คือว่าในขณะที่เราวิ่งได้เนี่ยเราก็ซื้อล้อติดให้กับคนอื่นได้ไปพร้อมๆกันเพราะไปด้วยกันมันจะไปได้ไกลกว่ากันประมาณนี้ค่ะถือว่าเป็นการวิ่งมหากุศลที่สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์จุฬาร่วมกับมลิและ GDH ได้ทำการกุศลครั้งนี้ค่ะนอกจากว่าเราได้ทำการกุศลแล้วนะคะเราก็ทำให้คนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการที่ทำให้คนได้เกิดการออกกำลังกายแล้วก็คืออิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องอิ่มทุกอย่างเลยค่ะอยากเชิญชวนจริงๆค่ะเพราะว่าการมาวิ่งครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วเราก็ยังสามารถที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นๆอีกมากมายนะคะทุกบาททุกสตางค์เราจะพยายามใช้ให้ดีที่สุดค่ะเพื่อให้เกิดการทำบุญได้ดีที่สุดได้เต็มที่ที่สุดเพื่อสิ่งดีๆที่เราจะทำให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นเหมือนแบบ1คือเราได้ออกกําลังกายร่วมกันครับแล้วก็2ก็คือเป็นเหมือนเป็นการรวมพลังกันของทั้งกับ GDH เลยครับก็รู้สึกดีใจครับเหมือนได้เจอพี่น้องที่มาช่วยเหลือกันที่ฟังข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดมาแล้วนะคะเรามีโชว์เป็นโชว์แบบว่าพิเศษเล็กๆน้อยๆ นะคะที่จะบอกถึงข้อปฏิบัติอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเตรียมพลังงานให้กับร่างกายค่ะอร่อยจังเลยอ่ะงั้นอ่า